อีกประมาณ 2-3 วันนะเห็นบอกว่าลมหนาวจะมานะในสู่ของบ้านเราเพราะว่าวูบเลยใช่ไหมค่ะอุณหภูมิไม่ใช่เราวูบนะใช่เพราะว่ารถจะประมาณ5-8ใช่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนอย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่ว่าหลายคนบอกว่าลมหนาวจะมาแบบนี้ฝุ่นเป็นอย่างไรบ้างทีมข่าวของเราก็เช็คเหมือนกันนะคะเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพหลายแห่งถือว่าดีขึ้นทีเดียวนะคะแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ค่าคุณภาพอากาศเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะทางกทม.ก็เริ่มใช้หลากหลายมาตรการนะคะที่จะควบคุมฝุ่นที่ต้นตอหรือว่าขอความร่วมมือทำงานกันที่บ้านอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นนะเป็นลักษณะของธงฝุ่นในโรงเรียนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาจะเป็นสัญลักษณ์อะค่ะปักไว้ตามโรงเรียนต่างๆให้ได้รู้ว่าค่าฝุ่นในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อลดฝุ่น PM2.5 จากยานยนต์ค่ะโดยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ายรถยนต์และก็ผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเข้าร่วมด้วยมาตรการที่สำคัญค่ะมีทั้งการเปลี่ยนผ่านคุณภาพน้ำมันจากยูโร4เป็นยูโร5ซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ในเครื่องยนต์ดีเซลได้กว่าร้อยละ20นะคะส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ายรถยนต์และภาคเอกชนค่ะบอกว่าจะจัดโปรโมชั่นค่ะบำรุงรักษาตามระยะเปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันโดยเฉพาะในรถยนต์เก่าๆเป็นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อจูงใจผู้ใช้รถให้มีส่วนร่วมลดฝุ่นในอากาศด้วยแต่จุดใจของที่ทำก็คือการลดค่าใช้จ่ายและการเปลี่ยนมันเพื่อไปบอกว่า SME ที่ต้นรายได้น้อยอยู่แล้วก็อาจจะดีเลยในการเปลี่ยนมันเพื่อเพราะไม่มีรายได้ช่วงนี้มาช่วยเขาเปลี่ยนได้ถูกลงก็อาจจะมีเป็นแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจให้เขามีการเปลี่ยนแล้วก็ช่วยมันคือมันก็มีการออกติ๊กเกอร์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็ถึงก็มีส่วนร่วมในการเนี่ยติ๊กเกอร์ตัวใหม่นี่ติ๊กเกอร์ดีติ๊กเกอร์ดีนะที่ทำแบบอย่างน้อยมีส่วนร่วมในการไม่ก่อมลพิษให้กับเมืองก็อาจจะเป็นแรงจูงใจทำให้มันท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ยังระบุถึงการลดฝุ่นที่ต้นตอเช่นการแก้ปัญหาการจราจรลดฝุ่นจากโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเผาชีวมวลส่วนฝุ่นควันจากร้านอาหารประเภทปิ้งย่างที่รับการร้องเรียนจากประชาชนบางพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะไปออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยลดฝุ่นจากรถหาบเร่เช่นตัวครอบหรือพัดลมดูดอากาศไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและทำให้ผู้ค้าไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่กทม.เองก็มีการรายงานการแก้ปัญหาฝุ่นทั้งการตรวจสอบโรงงาน350แห่งไซต์งานก่อสร้างอีก525แห่งและก็รถควันดำถึง 2,898 คันครับเอามาดูอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่จะช่วยลดฝุ่นได้ก็คือการทำงานที่บ้านหรือ work from home ค่ะซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ก็คือปริมาณฝุ่น PM2.5 เกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ร้อยละ30ของพื้นที่ขึ้นไปหรือ15เขตขึ้นไปและเฉพาะในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกมีปริมาณฝุ่น PM2.5 เกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกินพื้นที่3ใน4ของพื้นที่กลุ่มเขตเนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นลมค่ะพร้อมกับให้ความร่วมมือมากกว่า130แห่งล่าสุดก็มีสถานประกอบการซึ่งก็มีพนักงานรวมกันกว่า 50,000 คนเชื่อว่าเมื่อการเดินทางที่ลดลงเนี่ยค่าฝุ่นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปก็จะลดลงตามไปด้วยและการ Work From Home ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM2.5ส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เช้านี้ในกรุงเทพมีจุดสีเขียวหรือว่าคุณภาพอากาศดีในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ฝุ่นสีส้มหรือเริ่มมีผลต่อสุขภาพสูงสุด3จุดด้วยกันก็คือที่หนองแขมวังทองหลางแล้วก็บางกอกน้อยค่ะ